ฝากของอาจารย์แล้วก็เพื่อนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนะครับไม่เชื่อว่าน้องกายเนี่ยจะเป็นคนที่ลงมือฆ่าแม่ตัวเองโดยวิธีสยดสยองนะครับเพราะว่าน้องเองคนรอบข้างก็บอกว่ามีนิสัยที่ร่าเริงนะครับแล้วก็ด้วยรูปร่างที่เป็นคนผอมสูงดูเหมือนมีพละกำลังน้อยเนี่ยนะฮะแม้ว่าจะเคยทะเลาะ กับแม่แต่ก็เป็นการไม่เข้าใจตามภาษาวัยรุ่นนะครับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณนิชาการแววคล้ายหงครับนี่เป็นคลิปวิดีโอขณะนายศิระสมเดชหรือกายนักศึกษาชั้นปีที่3คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพกำลังเขียนหนังสือด้วยมือขวาภาพนี้ถูกบันทึกด้วยเพื่อนนักศึกษาที่คณะเมื่อเดือนเมษายนถือเป็นสิ่งยืนยันว่าเขาสามารถใช้มือขวาได้เพื่อนกลุ่มนี้รู้จักกับกายตั้งแต่เรียนปี1พวกเขาเล่าว่าเมื่อตอนเข้าเรียนกายถนัดมือซ้ายและเขียนหนังสือด้วยมือซ้ายจนมีปัญหาข้อศอกชนกันเวลาเรียนตลอดอีกทางโตเลคเชอร์เป็นแบบสำหรับคนถนัดมือขวากายจึงบอกว่าอยากหัดเขียนมือขวาจนล่าสุดกายหันมาเขียนหนังสือด้วยมือขวาได้แล้วคือเขาอาจจะอยากจะเขียนได้ทั้งสองมือหรือเขาอาจจะโดนสภาพแวดล้อมบีบบังคับว่าให้เขาจะต้องเขียนขวามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันเลยอาจจะเลยทำให้เขาฝึกเขียนขวามาตั้งแต่ตอนปีหนึ่งและถึงตอนปีสามเนี่ยครับที่ผมอยู่กับเขามาล่าสุดเนี่ยคือเขาก็เขียนขวามาตลอดเลยเพื่อนสนิทในคณะคนหนึ่งให้ข้อมูลว่ากายรักษาโรคซึมเศร้าตั้งแต่ปีหนึ่งโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกายบ่นให้ฟังว่าอยากฆ่าตัวตายแต่ก็ยังเห็นร่าเริงสนุกสนานและชอบแกล้งเพื่อนเหมือนเดิมเพื่อนคนนี้ยังระบุว่าที่ผ่านมากายเคยมาเล่าให้ฟังว่าเคยทะเลาะ กับแม่เพราะไม่เข้าใจกันแต่ก็คิดว่าเป็นการไม่เข้าใจกันเฉยๆตามประสาวัยรุ่นเช่นเดียวกับอดีตรูมเมทของกายเล่าว่าเพื่อนจะอยู่หอพักเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์และกลับไปอยู่บ้านวันเสาร์อาทิตย์แต่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่กายกลับมาหอพักกลางดึกทั้งที่บอกว่าจะกลับบ้านเมื่อถามถึงเหตุผลเขาบอกสั้นๆว่าเพิ่งทะเลาะ กับแม่ปกติวันนั้นเขาจะกลับบ้านแต่เขาประมาณ3-4ทุ่มเขาก็มาหอผมก็เอาไหนว่ากลับบ้านเขาบอกไม่อยากกลับบ้านแล้วอยากอยู่หออะไรประมาณนี้แม่เขากับแม่ก็ดีครับแบบเขาก็ดูรักกันดีก็เหมือนทะเลาะ กันแค่ภาษาวัยรุ่นทั่วไปครับแค่แบบมีปิดใจกันบ้างนิดหน่อยเขาไม่ค่อยมาเล่าถึงครอบครัวเขาเท่าไหร่นะครับผมก็อาจจะมีที่เขาพูดว่าช่วงนี้แบบเหมือนที่มีปัญหาที่บ้านแบบแม่ไม่ค่อยเข้าใจเขาอะไรอย่างนี้ครับแค่นี้คนแค่นี้ครับใช่ครับเคยมาพูดว่าในช่วงนี้มันแบบก็มีแบบทะเลาะกันที่บ้านบ้างอะไรอย่างนี้แต่เขาก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบว่าอะไรอย่างนี้ครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วทั้งเพื่อนและอาจารย์ที่คณะยังพบกายมาเรียนตามปกติและไม่มีอาการหรือสัญญาณอะไรที่ทำให้นักศึกษาหนุ่มคนนี้ตัดสินใจก่อเหตุเพราะยังอยู่เป็นคนที่ร่าเริงโดยที่ผ่านมาไม่มีปัญหาการเรียนและการเรียนก็อยู่ในระดับปานกลางไม่เคยมีประวัติการชกต่อยหรือยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยอาจารย์เคยสอบถามจากเพื่อนนักศึกษาก็พบว่ากายและแม่รักกันดีบอกว่ามีเพื่อนบางคนเนี่ยเคยไปทานข้าวที่บ้านด้วยก็เห็นว่ารักใคร่กันดีไม่ได้มีประเด็นว่าจะทะเลาะเบาะแว้งหรือว่าจะทำอะไรก็มองว่าเป็นเหมือนครอบครัวปกติอะนะครับในสิ่งที่นักศึกษาบอกมาแต่ศิระเนี่ยไม่เคยมีอาการนั้นแล้วก็เพื่อนๆก็ยังคงร่าเริงกันอยู่เหมือนเดิมเป็นปกตินะครับเราเองรวมทั้งเพื่อนๆที่อยู่ในห้องเรียนกับเขาเนี่ยก็ยังไม่เชื่อว่าเขาจะเป็นคนที่ลงมือทำอะไรลักษณะอย่างนี้นะฮะคดีฆ่าหันศพและซ่อนอำพรางชิ้นส่วนศพในตู้เย็นตำรวจยังต้องสืบสวนและอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุแต่มีการตั้งข้อสังเกตถึงคดีนี้จากคนใกล้ชิดของนายศิระสมเดชในหลายประเด็นเช่นแม้นายศิระจะเป็นผู้ชายแต่เพื่อนที่สนิทกันบอกว่าเขามีแรงน้อยมากและสู้แรงผู้หญิงไม่ได้ส่วนขั้นตอนการชำแหละศพแบ่งเป็นชิ้นๆทำได้ยากและที่ผ่านมาผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามักไม่ทำร้ายคนรอบข้างแต่มีแนวโน้มทำร้ายตัวเองมากกว่านิชการแววคล้ายหงสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน